ธอบอกว่าในต้นมันวางมวยที่นี่แกไปอะไรหรือเปล่าเจ็บตัวไม่เท่าไหร่นะครับอ่ะน้องแต่เจ็บใจมากกว่าไอ้หมอนั่นมันขี้แพ้ชวนตีชัดเลยมันบอกจะไม่ให้ผมแต่งงานกับดาวอ่ะแกไม่ต้องห่วงนะฉันจะไม่ยอมให้ใครหรืออะไรมาขัดขวางการแต่งงานระหว่างแกกับดาวอย่างเด็ดขาดคะทำไมไม่เข้าบ้านล่ะคะด็อกเตอร์ต้องดีใจแน่บ่นถึงคุณรักทุกวันเลยค่ะคุณแม่อยู่ในบ้านเหรอคะพี่นกอยู่สิคะอยู่เดี๋ยวพี่ช่วยถือกระเป๋าให้นะคะเดี๋ยวก่อนค่ะพี่นกใครมาใจรักสวัสดีค่ะคุณแม่กลับมาทำไมอ่ะเธอต้องเรียนภาษาไม่ใช่หรอคือพอดีข้อเรียนภาษาที่รักลงไว้มันจบพอดีนะคะแม่รักก็เลยกลับบ้านแต่ว่าอีก2อาทิตย์เนี่ยมหาวิทยาลัยก็จะเปิดแล้วนะคือก็รักไม่ได้กลับบ้านมาตั้ง6เดือนแล้วนี่คะคุณแม่รักก็คิดถึงบ้านแล้วก็คิดถึงคุณแม่นี่คะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยแม่เพิ่งจะไปหาเธอมาเองนะเพลักที่รีบกลับมาเนี่ยมีธุระอะไรด่วนหรือเปล่าเปล่าค่ะแม่คือรักขอตัวก่อนนะคะรักกลับมาเหนื่อยๆนะคะคุณรักนี่ลูกสาวของด็อกเตอร์เหรอคะใช่เพิ่งกลับมาจากอเมริกาแต่ฉันว่าท่าทางแปลกๆต้องมีอะไรแน่ๆเลยได้เลิกแต่งงานมาแล้วครับท่านอีก2อาทิตย์ครับเร็วขนาดนั้นเลยก็ผมอยากจะจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนที่มหาวิทยาลัยของปูจะเปิดนะครับปูขอโทษครับดีใจจนบอกไม่ถูกเลยล่ะครับพ่อน้องผมไม่คิดเลยนะครับว่าผมจะได้แต่งงานกับดาวเร็วขนาดนี้แกมีความสุขแกก็ทำตัวดีๆแล้วกันอย่าทำให้ทุกคนผิดหวังครับพ่อน้องใครฉันเห็นแกกดทิ้ง2 3ครั้งแล้วเรื่องไร้สาระนะครับพ่อน้องอย่าสนใจเลยทำไมถึงปิดเครื่องหนีเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีเ
ผมส่งแค่นี้นะครับป้าน้องพอดีผมนัดดาวกับป้อมไปที่เวดดิ้งอะครับคุณปุ๊ครับคุณปุ๊ครับคุณปุ๊ครับครับมีคนมาหาครับคุณปุ๊ใครพี่เผือกไม่รู้ว่าใครครับแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงน่ารักซะด้วยหรือว่าจะเป็นอ้าวปุ๊ปุ๊ครับปุ๊อ่ะท่านน่ะท่านน่ะแม่พอบอกน่ารักนี่ออกล้อฟรีนะพ่อคุณรักรักมาที่ทำไมอ่ะรักเข้ามาทำไมไม่รับก็คุณเป็นคนบอกเลิกผมเองอ่ะคุณจะมาเซาซีอะไรอีกล่ะใจเย็นๆสิปูเราคุยกันดีๆได้ไหมผมพยายามนะรักแต่ว่าคุณไม่เคยเข้าใจอะไรเลยอ่ะก็ปูไม่เคยบอกเรื่องคู่มั่นรักมาก่อนอ่ะแล้วถ้าอยากทำยังไงจะเอาเถอะรักมาที่เนี่ยรักไม่ได้จะมาชวนทะเลาะนะแต่เรามีเรื่องต้องคุยกันเรื่องอะไรอีกรักถ้าเป็นเรื่องระหว่างเราสองคนเนี่ยมันจบไปนานแล้วเราไม่ต้องคุยอะไรกันแล้วรักกลับไปเถอะผมมีนัดกับคู่มั่นผมเดี๋ยวก่อนสิปู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 อย่าเพิ่งไปเรามีเรื่องสำคัญจะคุยกับปูมีอะไรเหรอนี่หนูเป็นอะไรหรือเปล่าเราไม่เป็นไรค่ะคือเรามีเรื่องสำคัญจะคุยกับปูแต่ปูเขาไม่ยอมฟังเรานะคะฝากฉันไม่บอกก็ได้ฉันเป็นอาเขาไม่เป็นไรค่ะคือมันเป็นเรื่องระหว่างเราสองคนคือเราเคยเป็นแฟนกันตอนที่อยู่อเมริกานะคะแล้วเราก็มีเรื่องสำคัญจะคุยกับปูแต่ปูเขาไม่ยอมฟังรักคุณอาต้องช่วยรักนะคะนะคะคุณอาต้องช่วยรักนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันคงช่วยเธอไม่ได้หรอกเพราะฉันคิดว่าเธอไม่ควรจะเจอปูอีกเพราะปูกำลังจะแต่งงานแต่งงานหนูหนูหนู